ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสำหรับสายหวานคนไหนนะครับที่ชื่นชอบการอ่านนะครับหรือที่เรียกกันว่าเป็นหนอนหนังสือนะฮะลองจินตนาการดูครับถ้าคุณนะฮะได้มาอ่านหนังสือเล่มโปรดนะครับอยู่ในสถานที่ที่แบบบรรยากาศดีๆนะครับพร้อมทั้งมีเบเกอรี่อร่อยๆเครื่องดื่มนะฮะแก้วโปรดเพียงเท่านี้นะครับก็น่าจะเป็นวันดีๆนะครับของทุกๆคนแล้วล่ะครับที่ผมพูดมานะครับรวมอยู่ในที่นี่ที่เดียวแล้วครับที่ร้านไลบรารีครับที่ร้านไลบรารีนะครับเขาดัดแปลงบ้านพักนะครับให้กลายเป็นห้องสมุดเล็กๆตามชื่อของร้านนะฮะมีชั้นหนังสือขนาดใหญ่นะครับที่บรรจุหนังสือต่างๆสำหรับลูกค้านะครับให้ได้มาหยิบยืมอ่านระหว่างจิบกาแฟกันครับเอาละครับพอเข้ามาที่ร้านไลบรารีเลยนะครับน่าทานทุกเมนูแต่ว่าที่ต้องสั่งจริงๆอันนี้ก็คือไลบรารีวัฟเฟิลนะฮะจุดเด่นของเขานะครับก็คือจะเป็นวัฟเฟิลกลิ่นใบเตยก็คือเป็นรสใบเตยนั่นแหละซึ่งเขาใช้น้ำใบเตยที่เขาคั้นเอง 100% จะไม่มีการใส่กลิ่นเข้าไปหรือใส่สีเข้าไปแล้วรสชาติทุกอย่างนั่นคือมันจะเป็นธรรมชาติ1จานก็จะมี4แผ่นแบบนี้ป๊าบนะครับไลบรารีวัฟเฟิลนะฮะมาลองชิมพร้อมๆกันต้องบอกว่ามันยิ่งกินยิ่งเคี้ยวยิ่งหอมนะฮะแล้วก็หวานกำลังดีเลยก็แนะนำฮะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์มาปุ๊บยังไงก็ต้องสั่งนะฮะไลบรารีวัฟเฟิลครับอร่อยจริงมาที่เมนูที่2นะครับน่ารับประทานไม่แพ้กันอันนี้คือช็อกโกแลตวัฟเฟิลนะครับจุดเด่นของที่นี่ก็คือวัฟเฟิลเนี่ยชิ้นใหญ่ๆเลยเป็นช็อกโกแลตแต่ว่าทีเด็ดของเขาอยู่ที่นี่ครับซอสสตรอเบอรี่นะฮะทางร้านทำเองก็จะทานคู่กับไอศกรีมวานิลาแล้วก็วิปปิ้งครีมครับช็อกโกแลตวัฟเฟิลของที่เนี่ยถ้าคุณผู้ชมลองดูเนื้อข้างในดูครับมันแน่นมากเวลาเรากินเข้าไปอ่ะอร่อยแน่นเต็มคำมากแล้วก็ตัวซอสสตรอเบอรี่ของเขารสชาติจัดจ้านมากนะฮะมาที่เมนูต่อไปเลยดีกว่านี่คือปกติขั้นตอนในการทำตัวช็อกโกแลตลาวาเนี่ยเขาจะเอาตัวส่วนผสมที่เป็นช็อกโกแลตเค้กเนี่ยใส่ลงพิมพ์นะฮะแล้วก็ไปอบให้อุณหภูมิประมาณนึงคือผิวด้านนอกเนี่ยเริ่มสุกด้านในก็คือจะตัดออกมาเป็นลาวาแต่มันก็จะมีส่วนผสมที่เป็นแป้งอยู่บางคนก็แบบแป้งไม่สุกหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยที่นี่เลยตัดตรงนั้นออกไปเลยนะฮะเขาคือทำเค้กช็อกโกแลตเนี่ยชุ่มชื้นกำลังดีแล้วก็ก่อนที่เขาจะเสิร์ฟเขาก็ใส่ตัวกานาช็อกโกแลตเข้าไปแล้วอบทีนี้เนี่ยเรามั่นใจว่าไส้ข้างในเนี่ยมันแบบเป็นช็อกโกแลตเข้มข้นจริงๆไม่มีส่วนผสมของแป้งโอ้โหช็อกโกแลตเต็มมาแล้วก็มาสั่งนะฮะแล้วจะไม่เสียใจแน่นอนเพราะว่าตัวการหนาช็อกโกแลตของเขาเข้มข้นจริงๆแล้วก็อร่อยมากนอกเหนือจากเบเกอรี่อร่อยๆนะฮะที่ไลบรารีนะฮะเขายังมีเครื่องดื่มอันนี้นะฮะก็คือซิกเนเจอร์ที่เป็นเครื่องดื่มของเขาครับก็คือลาเต้โบนะฮะปกติลาเต้ก็คือจะเป็นกาแฟกับนมใช่ไหมแล้วก็เสิร์ฟอยู่ในถ้วยลักษณะแบบไม่ได้ปากกว้างอย่างนี้อันนี้เนี่ยเขาแบบให้แบบถ้วยใหญ่ๆปากกว้างๆเวลาเราดื่มเข้ามามันจะได้แบบเต็มคำรับได้เต็มรสนะฮะก็ถือว่าเท่ไม่หยอกเลยแล้วก็ระวังหกด้วยเรื่องกาแฟของเขาเนี่ยเป็นกาแฟที่คั่วพิเศษดังนั้นเนี่ยรสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แตกต่างแล้วก็พิเศษจากที่อื่นนอกเหนือจากเบเกอรี่อร่อยๆเครื่องดื่มที่นี่ก็คือเด่นไม่แพ้กันมากันให้ได้นะครับที่ไลบรารีครับสำหรับร้านไลบรารีนะครับหาไม่ยากเลยครับเดี๋ยวเข้ามาที่ถนนพระราม9ซอย41นะครับซอยข้างๆเดนายครับจะเห็นป้ายร้านอยู่ทางขวามือนะครับและก็ยังมีสาขาที่2นะครับอยู่ที่ซอยสุขุมวิท24ครับซึ่งจะมีการตกแต่งร้านได้สวยงามไม่แพ้ร้านนี้เลยครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินครับ
ต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยขนมไทยนะครับหรือว่าอะไรที่เป็นแบบไทยโบราณนะฮะตอนนี้กำลังอินเทรนด์มากๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขามีเมนูแบบนี้เลยฮะมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับเท็ดดี้วันนี้ป้าจะทำสาคูเปียกกับแกงบวชขนุนถ้าเท็ดดี้กลับบ้านทันได้ชิมช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนบานาฟี่เป็นอีกหนึ่งสูตรขนมที่ไม่ต้องใช้เตาอบและทำง่ายสุดๆสายหวานมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำขนมก็สามารถทำได้สบายๆมาเริ่มไปพร้อมๆกันเลยนะครับวิธีทำบานาฟี่ผสมบิสกิตรสช็อกโกแลตบุบละเอียดและเนยละลายเข้าด้วยกันกลุ่มบิสกิตลงในแก้วเสิร์ฟประมาณเศษ1/4ของแก้วเรียงกล้วยหอมหั่นเตรียมไว้นะครับใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟกวนจนน้ำตาลละลายเป็นคาราเมลเติมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตกับโฟโมสเพื่อช่วยเพิ่มความหอมมันนะครับกวนจนส่วนผสมเดือดและงวดลงเล็กน้อยใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะช่วยให้มีความหวานมันยิ่งขึ้นกวนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟแล้วก็พักไว้จนกระทั่งอุ่นนะครับตักคาราเมลที่ได้ใส่ลงในแก้วเสิร์ฟที่มีบิสกิตช็อกโกแลตและกล้วยหอมรองไว้แล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวนำมาบีบตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมกล้วยหอมหั่นเป็นแว่นโรยบิสกิตรสช็อกโกแลตบุบละเอียดพร้อมเสิร์ฟเห็นไหมครับว่าเมนูนี้ใครๆก็ทำได้แถมยังอร่อยด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ